เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องแอร์แผนล่าลายเซ็นยอดตำนานครับเรื่องราวของทีมงานผลิตรองเท้าบาสเกตบอลของ Nike ที่พวกเขาเนี่ยต้องร่วมมือกันเพื่อแย่งชิงดีลครั้งสำคัญกับผู้เล่นมาแรงในขณะนั้นอย่างไมเคิลจอร์แดนซึ่งดีลครั้งนี้จะมีผลต่อการชี้เป็นชี้ตายกับอาชีพของพวกเขาพวกเขาจะทำอย่างไรต่อไปวิธีการจะเป็นแบบไหนต้องไปติดตามในแอร์แผนล่าลายเซ็นยอดตำนานครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากแอร์อย่างแรกก็คือเรื่องของความเป็นแบบ80ครับเพราะหนังเนี่ยมันจะดำเนินอยู่ในปี1984ถ้าจะไม่ผิดนะซึ่งหนังเนี่ยมันจะมีการพรีเซนต์เรื่องของ pop culture ของปีนั้นเรื่องของโทนภาพมันจะมีความเป็นหนัง80มากๆครับเรื่องของ prop เรื่องของฉากดีไซน์งานสร้างความ80ในหนังเนี่ยผมว่าหนังเนี่ยมันสามารถเก็บรายละเอียดได้แบบกริบมากๆแล้วก็เวลาเราดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นกลิ่นอายของหนังยุคนั้นอยู่นะครับแบบฟิล80เลยอ่ะซึ่งผมชอบการคุมธีมของหนังเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามันเนี่ยค่อนข้างจะเนี๊ยบแล้วก็สามารถส่งอารมณ์บรรยากาศถึงคนดูได้ครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับต้องเรียกว่าบทหนังเรื่องนี้เนี่ยคมมากๆนะฮะเพราะว่าทั้งเรื่องเนี่ยมันเล่าผ่านไดอะล็อกครับคือมันเป็นหนังคุยกันนั่นแหละแต่ว่าหนังคุยกันที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกเรื่องจะเป็นได้ครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังคุยกันที่ยอดเยี่ยมมากเรื่องนึงเลยครับเพราะว่าไดอะล็อกมันเนี่ยคมมากๆไอ้คำว่าคมในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันแบบคำคมแบบหล่อเท่นะเว้ยแต่ว่ามันเฉียบคมอะครับแบบเวลาตัวละครมันพูดกันเนี้ยมันสื่อสารกันแล้วมันก็เล่าเรื่องไปด้วยแล้วมันทำให้การต่อไดอะล็อกของตัวละครเนี้ยมันไม่น่าเบื่อได้ครับมันเป็นหนังคุยกันที่โคตรสนุกโคตรมันและบางซีนเนี้ยโคตรระทึกเลยแบบเรานี่แบบใจเต้นตามตัวละครเลยอะในแบบสถานการณ์สำคัญนะครับแล้วก็มีหลายช่วงที่หนังเนี้ยมันใส่พวกขวดคำคมเข้ามาซึ่งมันใส่ออกมาได้ค่อนข้างกลมกล่อมอะฮะคือบางเรื่องเนี่ยถ้าใส่แบบคำคมเข้ามาในบทสนทนาเนี่ยมันจะดูโดดขึ้นมาเลยเว้ยแต่เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันเข้าปากนักแสดงแล้วก็มันกลมกลืนกับเรื่องราวมากๆครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าหนังเนี่ยมันจะแบบคุยกันทั้งเรื่องแต่ว่ามันไม่มีช่วงไหนของเรื่องเลยครับที่มันน่าเบื่อทุกช่วงเนี่ยมันแล้วก็ลุ้นแล้วก็สนุกแล้วก็เดือดมากๆนะฮะคือต้องบอกกันว่าจริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเล่าเร็วมากครับใครที่ไม่ใช่สายแบบหนังไดอะล็อกคุยกันอ่านซับเร็วๆเนี่ยอาจจะดูไม่รู้เรื่องครับเพราะว่ามันเร็วมากจริงๆในบางฉากถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยมีความคล้ายๆกับ The Wolf of Wall Street นะฮะความเร็วประมาณนั้นเลยนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของตัวละครครับตัวละครในหนังเนี่ยถือว่ามีเสน่ห์มากๆครับแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความแบบเอกลักษณ์ของตัวเองมีแรงผลักดันของตัวเองมีสิ่งที่มันเนี่ยอยากไขว่คว้าให้ถึงหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังธุรกิจนะฮะแล้วมันเบสออนทูสตอรี่นะครับสร้างจากเรื่องจริงแต่ว่าหนังจากเรื่องจริงบางเรื่องเนี่ยตัวละครมันยังแบนเลยครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันกลับทำได้ดีมากๆทั้งที่หนังเนี่ยมันโฟกัสแค่ช่วงเวลาเดียวเองเว้ยมันไม่ได้แบบมีการแฟลชแบ็คเล่าว่าอุ้ยพ่อแม่แม่งตายบ้าบ้าไม่มีเลยครับทุกอย่างล้วนเล่าผ่านปากตัวละครบางทีแค่เพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่คุณเคยไหมแบบฟังคนคนนึงพูดอะแล้วเขาพูดถึงอดีตของเขาเพียงแป๊บเดียวอะแต่มันกลับทัชใจเราได้อะหนังเรื่องนี้เนี่ยมีอย่างนั้นครับแล้วมันทำให้ตัวละครบางตัวจากทีแรกที่มันแบนๆเนี่ยมันกลายเป็นคนขึ้นมาเลยนะฮะจากไดอะล็อกเพียงสั้นๆซึ่งผมชอบมากหนังเนี่ยมันสามารถใส่เรื่องของมิติตัวละครได้โดยไม่ต้องแฟลชแบ็คแล้วก็ไม่ต้องแบบฝืนดราม่าให้แบบแม่งเศร้าแม่งดิ่งทุกคนแม่งมันมีความเศร้าอยู่ข้างในไว้ตัวละครอะแต่ว่ามันมีบางสิ่งที่มันต้องไดรฟ์ไปข้างหน้าด้วยหน้าที่หรือด้วยอะไรบางอย่างทำให้หนังเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าตลอดเวลาครับแล้วมันก็สามารถเล่าตัวละครในขณะที่หนังเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าได้ซึ่งนับว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆครับตรงนี้คือแบบเบนเอฟเฟกต์กำกับนะฮะเรื่องนี้เล่าหนังเก่งมากเก่งชิบหายเลยนะครับชอบมากๆครับตรงนี้อย่างต่อมาคือเรื่องของงานสร้างซึ่งก็พูดไปแล้วนิดนึงนะฮะในเรื่องของยุค80คือหนังเนี่ยมีงานสร้างที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะผมว่ามันจะมีฟิลแบบจำลองบริษัท Nike จำลองบริษัทโน้นบริษัทนี้คือจริงๆหนังเนี่ยต้องบอกว่ามันเล่าอยู่ไม่กี่โลเคชั่นครับหลักๆมีประมาณ 3-4 โลแต่ว่าถ้าหลักจริงๆก็มีแค่โล2โลแบบออฟฟิศอย่างเงี้ยซึ่งงานสร้างเนี่ยผมว่าไม่น่าเกลียดเลยแล้วก็ค่อนข้างจะเข้ากับเนื้อเรื่องได้ดีไม่เล่นใหญ่เกินตัวในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ชีฟเกินไปครับอย่างต่อมาที่ต้องชื่นชมมากๆคือเรื่องของงานภาพดนตรีประกอบแล้วก็การตัดต่อครับหนังเรื่องนี้เนี่ยทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันสามารถสอดรับกันได้อย่างดีคือการตัดต่องานภาพแล้วก็เสียงดนตรีประกอบเนี่ยทุกอย่างมันถูกจัดวางในส่วนที่มันควรจะถูกจัดวางจังหวะดนตรีมาในส่วนที่มันควรจะมีจังหวะไหนเงียบมันก็เงียบงานภาพทุกซีนมีการคิดมาแล้วว่าต้องการให้คนดูรู้สึกยังไงต้องการให้คนดูเห็นอะไรแล้วมันก็เล่าอย่างไรครับการตัดต่อเนี่ยสอดรับกับอารมณ์ของเสียงแล้วก็ภาพซึ่งนี่คือสิ่งที่ดี
มากๆในการเล่าหนังนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือนักแสดงครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมีเบอร์ใหญ่เต็มไปหมดนะครับทั้งแมตต์เดมอนเบนเอฟเฟคคนนู้นคนนี้บลาบลาซึ่งทุกคนเนี่ยพอตัวละครมาอยู่ร่วมจอกันเนี่ยมันคือการฟาดฟันบทกันแบบแบบตัวละครบางตัวที่ตอนต้นเรื่องเนี่ยเราเกลียดอย่างแบบเบนเนฟเฟกแม่งทำตัวเป็นแบบนายทุนหน้าซัดอะแต่พอหนังค่อยๆเล่าไปเหมือนว่าเราค่อยๆทูงหนังเนี่ยมันกล่อมแล้วก็กระท้อเปิดตัวละครไปเรื่อยเว้ยมันทำให้เราเนี่ยเห็นว่าข้างในเขาเป็นยังไงพอถึงจุดนึงอะเราแม่งเอาใจช่วยตัวละครพวกนี้หมดเลยอะเพราะว่าการแสดงของเขาส่วนนึงอะมันช่วยซัพพอร์ตกับเราด้วยแหละทั้งแมตต์เดมอนทั้งเบนเนฟเฟกทั้งคนอื่นทุกคนแม่งเล่นกันดีมากๆแล้วเวลาแม่งต่อเดลอกกันน่ะคือเคมีโคตรดีเลยเว้ยมันเหมือนแบบคนดูหนังแอคชั่นแต่แทนที่มันจะใช้ปืนยิงกันน่ะมันเอาคำพูดฟาดฟันกันน่ะมันคือหนังธุรกิจอะครับแล้วการแสดงให้แบบเราเชื่อถือว่าเขาคือคนคนนั้นจริงๆอะมันค่อนข้างจะยากนะยันในBook of Wall Street แล้วกันเรื่องนี้มันน่าจะคนดูเยอะอยู่นะฮะมันค่อนข้างจะแมสนะฮะมันจะมีความเป็นอย่างนั้นอยู่ซึ่งผมชอบมากๆนะครับในด้านของการแสดงนะฮะอย่างต่อมาที่ไม่พูดไม่ได้ในหนังแนวนี้คือเรื่องของหนังเนี่ยมันสะท้อนภาพบางสิ่งออกมาแล้วมันก็ทิ้งประเด็นบางอย่างให้คนดูเนี่ยขบคิดครับซึ่งมีเยอะเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปดูนะฮะแต่ที่ผมชอบสุดเลยเนี่ยมันจะมีคำพูดนึงที่ตัวละครเนี่ยพูดว่ารองเท้าอ่ะมันก็แค่รองเท้าไร้ค่าจนกระทั่งมีคนไปใส่มันผมเนี่ยชอบไดอะล็อกนี้มากแล้วมันจะมีอย่างอื่นอีกแต่ว่าไม่อยากสปอยอะแต่อันเนี้ยผมชอบมากมันพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่แบบถ้ามันอยู่อย่างนั้นอะมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรแต่พอเราไปมีอินเทอร์แอคทีฟมีปฏิสัมพันธ์กับมันอะสิ่งถึงนั้นมันจะมีค่าขึ้นมามันคือสิ่งที่หนังเนี่ยใช้ในการพูดถึงเรื่องของการสร้างแบรนด์การสร้างเรื่องของวัตถุให้มันมีคุณค่าส่วนหนึ่งของการอินเทอร์แอคทีฟเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนอินเทอร์แอคทีฟกับมันด้วยถ้าคนที่อินเทอร์แอคทีฟกับมันบางทีบางครั้งในด้านของการตลาดถ้าคนคนนั้นเนี่ยมีคุณค่ามีอินสปายสิ่งนั้นเนี่ยมันก็อาจจะดูมีคุณค่ามากกว่าที่เคยเป็นขึ้นมาผมสะท้อนได้กับการดูหนังอะคุณหนังบางเรื่องอะบางคนดูแล้วแบบเชี่ยแม่งเหี้ยมากแต่สำหรับบางคนที่เขารู้สึกเห็นคุณค่าในมันเขารู้สึกแบบมองเห็นบางสิ่งบางอย่างในสิ่งนี้พอเขาดูหนังเรื่องนั้นที่อีกคนบอกว่าไม่ดีอะแต่เขากลับเห็นจุดที่มันดีแล้วมันมีคุณค่าหนังเรื่องนั้นน่ะมันก็จะมีคุณค่าในแบบของมันขึ้นมาโดยไม่สำคัญเลยว่าใครจะจัดมันยังไงสำหรับคนที่ดูแล้วเห็นคุณค่าของมันน่ะมันก็ยังคงจะมีคุณค่าในแบบของมันอยู่นะครับประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลิปแบบคุยหนังหลังดูไปส่วนพาร์ทที่ผมไม่ชอบเนี่ยไม่มีครับหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมหาจุดที่ไม่ชอบไม่ได้เนี่ยหลายเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะฮะผมเอนจอยมากๆแล้วก็ผมคิดว่าหนังเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆอยากให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าหนังมันดีจริงๆสรุปง่ายๆโดยรวมแอร์แผนล่าลายเซ็นยอดตำนานเป็นหนังเกี่ยวกับธุรกิจและวงการกีฬาที่ถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของการทำรองเท้ารุ่นตำนานอย่างแอร์จอร์แดนได้อย่างยอดเยี่ยมครับบทภาพยนตร์เนี่ยเฉียบคมครับสามารถเล่าเรื่องผ่านเรื่องของบทสนทนาได้อย่างชาญฉลาดเล่าสนุกเข้มข้นลุ้นมันไม่มีช่วงไหนของเรื่องที่ผมเนี่ยเบื่อเลยครับนักแสดงทุกคนก็สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างและถ่ายทอดตัวละครได้อย่างมีมิติจนทำให้เราคนดูตกหลุมรักเหล่าตัวละครโดยไม่รู้ตัวเลยครับมันเป็นหนังที่ทรงพลังแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยแรงบันดาลใจครับถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าคนที่ชอบวงการกีฬาบาสเกตบอลไมเคิลจอร์แดนรวมถึงคนที่ชอบหนังธุรกิจจริงๆเนี่ยอยากให้ทุกคนดูครับแต่ว่ามันติดปัญหาหนึ่งคือหนังเนี่ยมันเล่าผ่านเรื่องของไดอะล็อกเยอะมากๆดังนั้นถ้าใครที่ไม่ชอบหนังที่คุยกันทั้งเรื่องซับเร็วมากคุณอาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้ครับแต่ส่วนตัวเนี่ยก็อยากให้ไปดูกันเพราะว่ามันดีมากๆจริงๆครับ10เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูแอร์แผนล่าลายเซ็นยอดตำนานฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ